อันนี้มันขยายไม่ได้อ่ะโอเคหน้านี้จะได้เห็นชัดๆก็ในระบบเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องใช้เป็นเครื่องมือก็คือเรื่องของเคอร์ชอบวนเต็ตรอเคอร์ชอบเคอร์เลนรอนะครับแล้วก็การใช้กฎของนิวตันเนี่ยในการหา p h y ิกอลซิสเต็มออกมานะครับเพื่อที่จะเอามันไปออกแบบตัวควบคุมทีนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณมาดูหน้านี้นะครับ ในหัวข้อ1.2นะนะครับก็มันจะมีระบบอยู่2แบบนะครับที่ที่เราทำเนี่ยมันคือลีเนียหมดเลยนะครับแบบที่1ก็คือระบบแบบ Input Output System นะครับก็คือในสมก,การที่1.1หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณมี Input ก็คือ U คุณป้อน U เข้าไปในระบบก็คือ G นะครับอันนี้มันคือ t m m e o m เมนนะสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็คือ Output นะที่มันตอบสนองนะต่อการกระตุ้นมาจาก input, อินพุนะครับอันเนี้ยนะฮะไอตัว relation s h i p ตัวเนี้ยเขาก็จะเรียกว่า input output external description นะครับก็จะเป็นการอธิบายระบบแบบที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าระบบเนี้ยมันเป็น linear หมดนะทีนี้เนี่ยถ้าถ้าในระบบ linear เนี่ยมันเป็นแบบก้อน นะครับแบบแรมอ่าแบบแรมหมายความว่ายัางไงเดี๋ยวผมย้อนกลับไปอธิบายนิดนึงนะแบบแรมระบบระบบเอ่อที่เรามีแกนเหล็กนะและแกนเหล็กเนี่ยมันหมุนนะครับและทีนี้เนี่ยเราเราเรามีการสั่นอยู่ข้างในแกนเหล็ก นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมมุติให้มันเป็นแบบก้อนแบบแรมพารามิเตอร์เนี่ยแบบก้อนเนี่ยเราจะไม่สามารถแยกแยกคิดได้แบบนี้นะครับหมายความว่าไง เ,เมื่อมันมีการสารั่นอยู่ในแท่งหลอดนะครับเราสามารถที่จะแยกคิดชิ้นของหลอดได้นะครับสมมุติว่าอันนี้เราคิดแค่เป็น J1 กับ J2 แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีข้างในเนี่ยเยอะมากนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่2ตัวนะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายในการออกแบบเนี่ยเราจะสมมุติให้มันเป็นแบบแรมพารามิเตอร์แล้วแทนการสารั่นด้วย k เข้าไปข้างในนะครับมันก็เลยสามารถทำให้เราไปต่อได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบคุณสมบัติจริงนะแบบกระจายไปเลยเนี่ยการสั่นมันเกิดทั่วหลอดนะครับมันก็จะยากเกินไปอะ่ะมันจะมี j เนี่ยอินฟินิตตัวนะครับดังนั้นเวลาที่เราโมเดลเนี่ยนะครับในการเรียนของเราเนี่ยเราจะสมมุติว่ามันเป็นแบบแรมตลอดนะครับก็เป็นลีเนียเป็นเชิงเส้นด้วยแล้วก็เป็นแบบแรมพารามิเตอร์ด้วยเพื่อทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆออกมาได้ง่าย นะครับดังนั้นเราก็เลยใช้แบบแรมนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นแบบแรมปับ๊บนะเราเราสามารถที่จะเขียนเขียนสมการออกมาได้อีกรูปแบบนึงก็คือเรื่องของ s t a t e Space นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่า internal description นะครับเพราะว่ามันคิด State ด้วยเห็นปะ่ะมันมี State มันมี t t t e อยู่นะ state x อยู่มันมีการเปลี่ยนแปลง State นะครับอันนี้เดี๋ยวคุณอาจจะต้องกลับไปอ่านใน process control นะ นะเพราะว่าผมผมผมอธิบายเรื่องนี้ไว้นะชัดเจนนะครับในนั้นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจากนั้นจะมีเอกสาร2ตัวนะที่คุณอาจจะต้องไปศึกษานะครับไปศึกษาเองนะอ่ะในนี้นะครับอีกวิชาหนึ่งของผมอันนี้คุณานานันไม่ได้เรียนนะครับคุณานานันไม่ได้ลงก็จะเป็นเรื่องอ่ามันจะมีอธิบายละเอียดมากนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้ นะครับแล้วก็เปิดไปเรื่องของ s t a ต e นะสเตต s สเปซผมอธิบายต่ออันนี้อันนี้เยอะนะข้างข้างหน้ามาจะเป็นเรื่องโ o รเซสคอนโทรลนะครับแล้วก็อ่ะกว่าจะเข้า s t a ต e ก็ประมาณหน้านี้นะอันนี้คือมาเขียนสเตต s สเปซแล้วอันนี้พวกนี้นะครับเนี่ยปฏิภูมิสเตต s สเปซพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายแบบ internal description นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องแยกวันนี้ให้ได้ก็คือว่า1 external description คืออะไร external description ก็คือ transfer function นะครับมี input เข้ามานะมองมันเป็น black box นะเข้าไปจัดเเข้าไปตามสมการเลยที่เป็นสมการที่1อย่างที่ผมบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผลตอบสนองนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบ external นะครับหรือว่า input output description ส่วน Internal description ก็จะเป็นแบบ state space นะครับ x ดอทเท่ากับ ax บวก bu y เท่ากับ cx บวก du นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอธิบายระบบก็จะมี2แบบนะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้ได้ได้เคยพูดมาหมดแล้วนะครับในในเรื่องของเรื่องของการอธิบายทีนี้คุณอาจจะต้องไปอ่านเอกสารมาก็คือเดี๋ยวผมจะให้ไปนะครับเพราะว่าทิติรัตน์เขาเรียนที่อื่นมา ะครับแล้วก็คุณนันนันก็ยังไม่เคยเห็นสไลด์ชุดนี้ฮะเพราะว่าไม่ได้เรียนกับผมนะมันก็ไอสองสองตัวนี้มันจะอธิบายโคเวอร์พื้นฐานทั้งหมดเลยที่เราจะไปต่อนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องไปอ่านมาก่อนอ่ะนะมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะนี่ก็ต้องต้องต้องอ่านเองนิดนึงนะเพราะว่าผม สอนในระดับริญยาตรีมาแล้วนะครับก็จะมี2ตัวนะครับก็คือเรื่องของอันดับแรก external description นะในสมการที่1.1และก็ internal description หรือว่า state space ในสมการที่1.2และ1.3นะครับอันนี้ก็คือหัวใจเลยคือสิ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้เป็นอันดับแรกคุณจะต้องโมเดลออกมาให้ได้นะครับอันแรกคือ transfer function อันที่2คือเอา transfer function มาแปลง นะครับหรือว่าคุณจะอธิบายออกมาเป็นในรูปของสเตตเลยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้นะ p r o r t y t y มันคืออะไรบ้างนะ property มันก็มันก็จะมีคุณสมบัตินะของของความเป็น Time Invariance นะครับ t i m e invariance หมายความว่าอะไรอ่ะ t i ม e invariance หมายความว่ามันไม่เปลี่ยนตามเวลานะครับอะไรก็ตามที่มันไม่เปลี่ยนตามเวลาในความเป็นจริงมันคงไม่มีเนาะ นะอันนี้นะอันเนี้ยนะครับคุณสมบัติที่เราศึกษานะอันนี้คือข้อสมมุติเฉยๆนะว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนตามเวลานะครับก็ก็หายากนิดน,นึงนะคุณสมบัติแบบนี้นะครับแล้วก็นะสามารถที่จะแปลงไปมาได้นะครับ2ตัวเนี้ยนะมันอีควาเลนต์กันหมายความว่า คุณสามารถแปลงจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแปลงให้อยู่ในรูปของลาปลาดได้ด้วยอันนี้คุณเทคลาปลาดไปนะครับคุณเทคลาปลาดไปทั้งสองฝั่งนะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะนี่คือสมการเดียวกันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยคือสมการเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เอ่อตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าทาร์ฟเมติกนะครับทาร์เมติก ตรงนี้เขาจะเรียกว่า Transfer Matrix ออกมาเหมือนท r a n s f e r Function นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมี Input มันมี Input หลายตัวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเขียนเต็มๆนะสมมุติว่ามันมี Dimension เป็น2แล้วกัน y1 y2 y1 y2 แบบนี้นะครับตัว g มันก็จะเป็น g11 1, g12 g21 g22 คูณอยู่กับ u1 u2 อันนี้ก็คือเป็น Transfer Matrix นะครับแทนที่จะเป็น transfer function ธรรมดานะครับมันเราเนี่ยอาจจะต้องดิวกับระบบที่เป็นเป็นเออมากกว่ามี input มากกว่า1ตัวมันก็อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับก็ในในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนแค่ input 1หนึ่งตัว output หนึ่งตัวอันนี้มันอาจจะมีมากกว่า1นนะครับอาจจะอันมันอาจจะต้องคำนวณมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ มาถึงตรงนี้แล้วถ้ามีคำถามถามได้เลยนะเพราะว่าผมมองไม่เห็นคุณนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะอ่ะ,อะ,อะทีนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องแยกก่อนนะว่าระบบของเราคืออะไรระบบของเราเป็นแบบ input o u t p u t ระบบของเราเป็นแบบอ่อ Internal Description เป็นแบบ state Space นะครับสิ่งที่คุณจะต้องเขียนมานะว่าคืออะไรนะครับอ่ะแล้วก็ ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของเรื่องของการ d e f i n นะ stability นะ marginal stability เอ่อพวก BIBO นะครับ bounded input bounded output stability เป็นยังไงนะครับอันนี้คุณก็จะต้องแยกให้ออกนะแล้วก็ asymptotic asymptotic stability เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องแยกออกมานะครับแล้วก็แล้วก็ concept พวกนี้มันก็จะ right so pues นำไปสู่ลาปูน็อปเทียเลมนะครับเพื่อที่เช็คอะไรอิมโทติกอ่านะครับอ่ะประทัดนี้สำคัญนะประทัดนี้สำคัญนะครับไอ้เบสิกทุกอย่างนะที่เราทำนะครับเบสิกค stability นะครับพวกนี้คอนเซปต์ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ลาปูนอฟเทียเลมในการเช็คอ a s ิมโทติกส s ตบิลิตี้นะมันมีชื่อส s ตบิลิตี้เยอะนะ นะครับสามสามอย่างหลักๆนะที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคอนเซปต์มันเป็นอะไรอันดับแรกคือ B I B O B I B O Stability อันดับที่สอง Marginal Marginal อนะ Marginal Stability ตรงนี้แล้วก็อันที่สามนะครับหลังจากที่คุณเข้าใจคอนเซปต์ทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณต้องศึกษา l ายป p u n o l i n p u n o b t h ม นะครับลายปูนอฟเทเล่เพื่อที่จะเช็คอัติมโทติกอัติมโทติกสเตบิลิตี้ออกมานะครับอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ก็ต้องเช็คให้ได้นะครับในในคอร์สนี้นะครับเ,เราอาจจะต้องทดสอบกันด้วย asymptotic stability นะครับทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของ BIBO stability St นิดนึงนะว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับ BIBO BIBO ก็คือตามชื่อมันเลยนะไม่ไม่ไม่สนใจข้างในว่าเป็นอะไรแต่ว่าเช็คเช็ค input กับ output อย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณใส่ input ที่มันจำกัดนะ คุณใส่ input ที่มันจำกัดคุณใส่เข้าไปในระบบแล้ว output เนี่ยออกมาจำกัดก็แสดงว่ามันเป็น b o u n d e d input b o u n d e d output นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ input จจำกัดแล้ว output มันวิ่งขึ้น Output มันไม่จำกัดแบบนี้อันนี้ก็คือเป็น unstable แล้วเป็นไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้คือไม่ได้แล้วนะอันนี้คือตาม definition ของมันเลยนะครับ ส่วน Marginal List Stable ก็คือนะโพของระบบของคุณเนี่ยอยู่บนแกน J จเมกานะครับมันก็จะทำให้เกิด Marginal List Stable นะครับ m a r g i n a l l ล s t ตหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันก็เหมือนไซด์เวฟนะครับหรือว่าไซดูไซดอลของเรานั่นเองนะมันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับมันอยู่ตรงกลางนะมันไม่มันไม่มันไม่สเตเบิลมันไม่อันสเตเบนะครับก็คือ Marginal ล Mar มาร์จิ l นลสเตเบิอ่ะอันนี้ก็คือคอนเซ็ป นะพื้นฐานนะที่จะต้องไปทำความเข้าใจก็คือ BIBO นะครับแล้วก็ marginal marginal อันนี้คือคอร์ก่อนหน้านะครับส่วนของใหม่เนี่ยก็จะเป็น l y p u n o v t h e a l e m นะครับเพื่อที่จะเช็ค asymptotic stability นะ,ะมีมีสิ่งที่คุณจะต้องไปทบทวนนะวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้จนถึงตอนนี้ก็คือ1น,นะครับ input output Input, Output, Description หรือว่า External นะ External Description นะครับ 2. Internal Internal Description หรือว่า State Space นะ State Space นะครับอ่าไปดูของเก่ามานะผมผมทิ้งชีตไว้ก็คืออันนี้คือต้องไปดูของเก่า 3. BIPO นะครับเรื่องของ stability นะครับแล้วก็ marginal นี่คือของเก่า marginal ของเก่านะครับอันนี้คือจะต้องไปทบทวนมานะครับส่วนของใหม่ก็จะเป็น Lyapunov t h e e m นะครับที่เราจะใช้ในการเช็ค Asymptotic stability ก็คือคอสเนี้ยนะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของการเช็ค Asymptotic stability ทำยังไงนะครับก็จะต้องใช้พื้นฐานของเก่านะทั้งหมดอะนะก็ ก็เดี๋ยวเราเค่อยว่ากันนะไปทีละสเต็ปแล้วกันอ่ะต่อไป